ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนกันบ้างโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะภายหลังจากที่มีรายงานนะคะว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในคลองปานามาทำให้ระดับน้ำภายในคลองนั้นลดลงต่ำที่สุดในรอบ70ปีกระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็จำเป็นนะคะจะต้องเพิ่มต้นทุนในการขนส่งมากยิ่งขึ้นโดยมีการประเมินนะคะว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะระดับน้ำน่าจะลดลงไปแต่ระดับต่ำสุดอย่างแน่นอนขณะที่เรือบรรทุกสินค้าบริษัทต่างๆได้มีการปรับลดความลึกสูงสุดมาแล้วถึง5ครั้งในช่วงฤดูแล้งนี้จาก 15.2 เมตรเหลือ 13.4 เมตรทำให้ปริมาณขนส่งสินค้าลดลงถึง40%แล้วก็ต้องไปเพิ่มจำนวนเรือขนส่งให้มากขึ้นเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักมีรายงานนะคะว่าบริษัทเดินเรือหลายแห่งที่เดินเรือผ่านคลองปานามาได้มีการปรับราคาการขนส่งสินค้าขึ้นแล้วทางนักเศรษฐศาสตร์ได้ประเมินว่าต้นทุนโลจิสติกที่สูงขึ้นจะเป็นการกระตุ้นให้ราคาวัตถุดิบนั้นสูงขึ้นแล้วก็เป็นผลให้หลายประเทศกำลังมองหาเส้นทางอื่นในการขนส่งสินค้าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคลองปานามาค่ะเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีความยาวมากกว่า80กิโลเมตรแต่กลับต้องเผชิญกับความแห้งแล้งที่สุดในรอบ70ปีค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของสเปนได้มีรายงานว่าสเปนนั้นอาจจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าโดยภาคใต้ของสเปนค่ะมีอุณหภูมิพุ่งสูงแตะ40องศาเซลเซียสส่วนที่บาร์เซโลนาอุณหภูมิสูงราว30องศาเซลเซียสทำให้ประชาชนจำนวนมากออกมาพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ำคลายร้อนที่ชายหาดกันอย่างเนืองแน่นโดยฤดูใบไม้ผลิปีนี้ถือว่าร้อนที่สุดแล้วก็แห้งแล้งที่สุดเป็นอันดับที่2ในสเปนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติเมื่อปี2504และอุณหภูมินั้นมีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งในสเปนนะคะเหลือน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47.3 ของความจุเมื่อไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ67ในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะส่วนสถานการณ์ในบ้านเรานะคะหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะที่อำเภอโนนสูงค่ะต้นข้าวกว่า 2,000 ไร่เริ่มที่จะเหี่ยวเฉาเพราะว่าขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงชาวนารายหนึ่งเปิดเผยว่าปีนี้ลงทุนปลูกข้าวหอมมะลิ40ไร่แต่ว่าฝนเนี่ยไม่ตกตามฤดูกาลทำให้ต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาก็ต้องนำเอาเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งดึงน้ำจากฝายเก็บน้ำใส่นาข้าวป้องกันไม่ให้ยืนต้นตายแต่ว่าปริมาณน้ำในฝายเนี่ยก็ลดลงทุกวันก็เกรงว่าจะไม่เพียงพอก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลวางแผนช่วยเหลือก่อนที่นาข้าวจะเสียหายเป็นวงกว้างส่วนที่ชัยนาทค่ะที่บริเวณคลองนางลือตำบลนางลืออำเภอเมืองชัยนาทชาวนาได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ท่อพญานาคกว่า40ตัวช่วยกันสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเข้าคลองส่งน้ำนางลือเพื่อส่งเข้าไปหล่อเลี้ยงนางข้าวกว่าประมาณ 8,000 ไร่ที่กำลังต้องการน้ำหลังจากที่ประสบภาวะภัยแล้งเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลนางลือเปิดเผยนะคะว่าชาวบ้านในพื้นที่กว่าร้อยละ90ประกอบอาชีพทำนาแม้ว่ารู้ว่าปีนี้อาจจะต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงแต่จำเป็นต้องสู้เพราะถ้าไม่ทำนาก็ไม่มีอาชีพอื่นที่จะพอสร้างรายได้ก็เลยมีการระดมเอาเครื่องสูบน้ำค่ะมาช่วยกันเพื่อให้นาข้าวรอดพ้นจากภัยแล้งไปให้ได้ส่วนทางนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้เปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตจึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่พิจารณาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสำรองเอาไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งถัดไปส่วนการบริหารจัดการน้ำในช่วงของฤดูฝนในปีนี้ก็มั่นใจว่ารับมือได้แน่นอนเนื่องจากว่ามีการวางแผนจัดการเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนทั้งรถแบ็คโฮเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำโดยเน้นย้ำให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดเพื่อให้มีการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะส
ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยจะมีปริมาณฝนมากขึ้นก็มีปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็สปป.ลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็มีการเตือนประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ